เพศซึ่งในปีการศึกษาในจังหวัดบึงกาฬได้รับทุนดังนี้ลำดับแรกลำดับที่สองเด็กชายจากชีวิตแก้วกองทรัพย์ลำดับที่สามเด็กชายรัชศาสตร์หนีบุญลำดับที่สี่นายทาสีตัวสีลำดับที่5เด็กชายชนดุพงรามคำลำดับที่6เด็กชายศิลพัฒน์บอรพันลำดับที่7เด็กหญิงคณิษฐาเหล่าสงครามลำดับ38เด็กหญิงอรอมนเลิกเสกศิริลำดับ39ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อเด็กกลุ่มนี้ผู้ปกครองเด็กชายสุพนันท์เปลวฉิมพีในนามผู้รับประทานคุณมูลนิธิคุณพุ่มประจำจังหวัดการทราบซึ้งในพระราชการเป็นที่ระลึกนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สิ่งของต่างๆนะคะมอบให้กับเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำทุกปีเลยนะคะขอบคุณค่ะ